ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาต่อกันที่ exercise 3นะคะมาเริ่มที่โจทย์ข้อ1กันเลยค่ะโจทย์บอกว่า you must send them a registered letter you have no blank จากโจทย์นะคะแปลว่าคุณจำเป็นต้องส่งจดหมายลงทะเบียน register แปลว่าลงทะเบียน letter แปลว่าจดหมายจึงแปลว่าจดหมายลงทะเบียนคุณจำเป็นต้องส่งจดหมายลงทะเบียนให้กับพวกเขาคุณไม่มีอะไรสักอย่างตรงนี้นะคะถ้ามาดูแต่ละช้อยส์กัน ways จะแปลว่าวิธีทางข้อ2 chances แปลว่าโอกาสข้อ3 decision แปลว่าการตัดสินใจส่วน choice ข้อ4 alternative แปลว่าทางเลือกดังนั้นคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับข้อนี้ต้องเป็นข้อ4นะคะ you must send them a registered letter you have no alternative แปลว่าคุณจำเป็นต้องส่งจดหมายลงทะเบียนให้แก่พวกเขาคุณไม่มีทางเลือกอื่นค่ะต่อไปมาดูคำว่า alternative กันนะคะalternative เป็น noun มีความหมายว่าทางเลือกคำที่เป็น synonym กับ alternative นะคะได้แก่คำว่า option คำว่า substitute และคำว่า opportunity alternative แปลว่าทางเลือก synonym ได้แก่คำว่า option substitute opportunity อย่างนี้นะคะส่วนตัวอย่างประโยคของเรา Alternative, or fighting, or being taken prisoner. You have the alternative of fighting or being taken prisoner. มีความหมายว่าคุณมีทางเลือกที่จะสู้คือ fighting หรือยอมถูกจับเป็นนักโทษ prisoner ข้อนี้แปลว่านักโทษนะคะ prisoner คือนักโทษทวนอีกทีนะคะ alternative แปลว่าทางเลือก synonym ได้แก่คำว่า optionSubstitute และ opportunity ตัวอย่างประโยคการใช้ You have the alternative of fighting or being taken prisoner คุณมีทางเลือกคือจะยอมสู้หรือจะยอมถูกจับเป็นนักโทษถ้ากลับมาที่โจทย์ทวนอีกรอบหนึ่งนะคะ You must send them a register letter You have no alternative You must send them a register letter You have no alternative มีความหมายว่าคุณจำเป็นต้องส่งจดหมายลงทะเบียนให้กับพวกเขาคุณไม่มีทางเลือกอื่นค่ะ